กลางเดือนนี้แม่ขอเงินเพิ่มสัก 3,000 นะลูกแม่จะเอาไปทำอะไรครับเอาหน้าหามาให้แม่หน่อยก็แล้วกันนี่คุณแม่คุณนี่ขอไม่หยุดเลยนะเดือนที่แล้วก็ขอเพิ่มหมื่นนึงเดือนนี้ขออีก 3,000 ใช้อะไรกันเยอะกันแยะเนี่ยไม่ช่วยลูกประหยัดบ้างเลยแล้วคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะก็ 500,000 อ่ะ 500,000 ก็ใช่แต่เดี๋ยวก็ได้คืนแล้วนั่นมันเยอะมากเลยนะคุณนี่คุณพูดแบบเนี้ยคุณจะไม่ให้ฉันใช่ไหมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยผมก็แค่บอกว่าจำนวนเงินมันเยอะเท่านั้นเองตอนนี้ผมยังไม่มีหรอกนะคุณแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณลงทุนครั้งนี้ไปอ่ะและจะได้ผลกำไรกลับคืนมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมหามาให้คุณก็ได้แต่ต้องให้เวลาผมหน่อยนะแม็กเดือนนี้ยังไม่ได้โอนเงินให้แม่เลยนะลูกเออจริงด้วยผมลืมอะครับแม่โทษทีนะครับเรียบร้อยแล้วครับแม่ขอบใจมากลูกครับเออแม่ผมก็หมายว่าจะออกไปข้างนอกครับแม่จะเอาอะไรไหมครับไม่เอาอ่ะเออแม็กครับกลางเดือนนี้แม่ขอเงินเพิ่มสัก 3,000 นะลูกแม่จะเอาไปทำอะไรครับเอาหน้าหามาให้แม่หน่อยก็แล้วกันได้ครับแม่ขอบใจลูกนี่คุณแม่คุณนี่ขอไม่หยุดเลยนะเดือนที่แล้วก็ขอเพิ่มหมื่นนึงเดือนนี้ขออีก 3,000 แกเอาไปใช้อะไรหมดเอาหน้าคุณแม่แกคงมีเรื่องต้องใช้เงินนะใช้อะไรกันเยอะกันแยะเนี่ยไม่ช่วยลูกประหยัดบ้างเลยเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะคุณค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับคือฉันจะขอเงินคุณไปลงทุนกับเพื่อนหน่อยอะค่ะลงทุนอะไรเหรอคือเพื่อนฉันอะลงทุนซื้อขายบ้านมือสองซื้อมาแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ขายต่อนี่คุณศึกษาดีแล้วใช่ไหมตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะคุณจะลงทุนทำอะไรอะก็ต้องดูให้แน่ใจว่าเพื่อนคุณอะไว้ใจได้หรือเปล่านี่และอีกอย่างนึงนะคุณตอนนี้เงินเก็บแล้วก็ไม่มีเหลือแล้วไอ้เงินที่ให้พี่ชายคุณไปครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้คืนเลยฉันรู้แล้วนะนี่ก็ช่วยพยายามหารายได้เพิ่มอยู่นี่ไงคุณนี่คุณยังหงุดหงิดไปเลยนะครับผมก็แค่บอกว่าไอ้เงินเก็บของเราอ่ะไม่มีเหลือแล้วก็แค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้สักหน่อยฉันขอโทษนะคะที่หงุดหงิดใส่คุณอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นไว้เดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันตอนเย็นก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอไปทำงานก่อนนะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะครับผมเฮ้ยนี่ลด 70% 1,900 เองผมมีซื้อไม่ได้ละขออีกผ่อนหุยมีงานสีเขียวก็ดีโหเอา2ใบเลยดีกว่าอ้าวคุณตกลงคุณว่าไงเรื่องที่ฉันขอเงินคุณไปลงทุนอ่ะท่าทางคุณจะรีบมากเลยเนี่ยกลับมาผมยังไม่ทันได้พักเลยคุณก็คุยเรื่องนี้ซะละก็เพื่อนฉันต้องการคำตอบถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ไปหาคนอื่นแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันคิดว่าวิธีนี้เนี่ยจะเพิ่มรายได้ให้เราด้วย
นี่คุณศึกษาดีแล้วใช่ไหมครับดีแล้วโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคุณแล้วคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะก็ 500,000 อ่ะ 500,000 ก็ใช่แต่เดี๋ยวก็ได้คืนแล้วนั่นมันเยอะมากเลยนะคุณนี่คุณพูดแบบนี้คุณจะไม่ให้ฉันใช่ไหมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยผมก็แค่บอกว่าจำนวนเงินมันเยอะเท่านั้นเองตอนนี้ผมยังไม่มีหรอกนะคุณแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณลงทุนครั้งนี้ไปอ่ะแล้วจะได้ผลกำไรกลับคืนมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมหามาให้คุณก็ได้แต่ต้องให้เวลาผมหน่อยนะนี่คุณยังโกรธผมเรื่องเงินลงทุนอยู่เหรอเปล่าผมรู้ว่าคุณโกรธผมเรื่องนี้ผมบอกคุณแล้วไงว่าให้เวลาผมหน่อยนะจากไหนอ่ะขอบคุณนะคะผมก็ไปกู้มาจากสหกรณ์ที่ทำงานนั่นแหละครับขอบคุณนะคะฉันรักคุณที่สุดเลยเดี๋ยวฉันขอตัวไปคุยกับเพื่อนก่อนนะเดือนนี้แม็กโอนเงินให้แม่เพิ่มหน่อยได้ไหมลูกแม่จะเอาไปทำอะไรอ่ะครับแม่มีเรื่องจะซื้อเพิ่มหน่อยอ่ะลูกได้ครับแม่ขอบใจลูกมีอะไรเหรอคุณไม่มีอะไรหรอกครับเอ๊ะเดี๋ยวนะแม่มาขอเงินเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมแกจะขออะไรกันนักกันหนาเนี่ยใช้อะไรเยอะแยะไม่ช่วยกันประหยัดกันบ้างเลยคุณนั่นแม่ผมนะฉันขอโทษคุณแย่แล้วคุณต้องช่วยฉันนะถ้าคุณไม่ช่วยฉันฉันต้องตายแน่ๆเลยอะอะไรกันคุณเดี๋ยวก่อนไหนคุณมีอะไรไหนคุณบอกผมมาสิคืองานที่ฉันเอาเงินไปลงทุนอะฉันโดนหลอกแล้วเขาจะตามเอาเรื่องที่ฉันแม่หาทางออกไม่ได้แล้วคุณต้องช่วยฉันนะเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนแล้วคุณต้องชดใช้เขาเท่าไหร่เนี่ย1,000,000 บาท1,000,000ติดหนี้เขาเท่าไหร่ติดหนี้เขาเท่าไหร่บอกแม่มาเถอะ1,000,000 บาทครับแม่เอาเงินแม่ไปใช้หนี้เขาแม่จะเอาเงินมาจากไหนทุกสิ้นเดือนแม่ขอตังค์พี่เขาใช้อยู่เลยเอาเงินแม่ไปใช้หนี้เขาหนี้แม่ไปเอาเงินมาจากไหนครับเนี่ยก็เงินที่แม่ขอลูกมาไงแม่เดือนนี้ยังไม่ได้โอนเงินให้แม่เลยลูกกลางเดือนนี้แม่ขอเงินเพิ่มสัก 3,000 นะลูกเดือนนี้แม็กโอนเงินให้แม่เพิ่มหน่อยได้ไหมลูกแม่จะเอาไปทำอะไรครับแม่มีเรื่องจะซื้อเพิ่มหน่อยอ่ะลูกแม่คะหนูขอโทษนะคะแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูมองว่าแม่เป็นแม่ที่ขี้ขอแม่คุณนี่ขอไม่หยุดเลยนะเดือนที่แล้วก็ขอเพิ่ม10,000เดือนนี้ขออีก 3,000 แกเอาไปใช้อะไรหมดแม่มาขอเงินเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมแกจะขออะไรกันนักกันหนาเนี่ยใช้อะไรเยอะแยะไม่ช่วยกันประหยัดกันบ้างเลยแล้วก็ไม่ชอบแม่แถมยังรำคาญแ
และอิจฉาแม่เวลาที่แม่ได้เงินจากพี่เขาหนูขอโทษนะคะแม่ผมก็ขอโทษแม่เหมือนกันนะครับที่เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าแม่จะขอเงินอะไรผมนักหนาฟังนะแม่เห็นลูกสองคนทำงานไม่วางแผนเรื่องการเงินเลยแล้วใหม่อ่ะก็ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักประหยัดแม่ก็เลยให้ลูกอ่ะคิดว่าแม่เป็นคนที่ขอหนูขอโทษค่ะแม่เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนนะลูกลูกทั้งสองคนจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบอย่าคิดแต่ทางได้ต้องคิดถึงทางเสียด้วยไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆหรอกลูกหนูขอโทษค่ะแม่ใหม่อ่ะก็เหมือนลูกแม่นะลูกถึงเราจะเพิ่งมาอยู่ด้วยกันยังไม่คุ้นเคยกันแต่แม่ก็รักใหม่เหมือนลูกแท้ๆเพราะลูกของแม่รักใหม่แม่ก็รักใหม่เหมือนลูกต่อไปอ่ะจะทำอะไรคิดให้มากๆนะลูกค่ะแม่แม่ก็รักลูกทั้งสองคนนะลูกไม่เป็นไรนะ